รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะนำเสนอเมนูขนมหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูต้มยำโซดาครับต้มยำโซดาของเรานะฮะวันนี้จะมาในรูปแบบของคล้ายๆเครื่องดื่มม็อกเทลนะฮะเพราะว่าเราจะมีการเชคด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะง่ายๆเลยอันนี้จะเป็นเลมอนเอดนะครับหรือว่าน้ำอัดลมนะฮะนี่ตามด้วยน้ำมะนาวครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะฮะตามด้วยอันนี้ครับน้ำเชื่อมครับเพิ่มความหวานนิดนึงครับอันนี้จะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับให้มีรสเค็มหน่อยนะตัดรสเค็มติดลิ้นนิดนึงครับจากนั้นเวลาเราเช็คนะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปสัก 2-3 ก้อนนะฮะเวลาเช็คมันจะได้เช็คง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เข้ากันดีง่ายจริงๆนะฮะจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีถ้วยเช็คแบบนี้นะฮะเราก็ใส่อาจจะใส่ชามผสมก็ได้แล้วก็คนให้เข้ากันนะครับปิดให้แน่นนะฮะจากนั้นนิ้วชี้ปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ประกบอย่างนี้นะฮะแม่ถ้าเพลงมานะฮะ แม่สั่นทั้งตัวเลยอยากจะโยนจริงๆนะแต่ว่าอาจจะต้องมีอีกอันนึงมาสำรองหลังจากที่เรานะฮะผสมอยู่ในเชคเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับอันนี้แก้วเสิร์ฟของเราครับนี่ปากแก้วของเราทาด้วยมะนาวแล้วก็ไปคลุกกับเกลือเล็กน้อยเข้ากันดีกับต้มยำโซดาของเรานะครับน้ำแข็งของเรานะฮะจะเป็นก้อนกลมแบบนี้นะครับเราก็ไปหาซื้อพิมพ์ที่เป็นสำหรับทำสเฟียร์แบบนี้มาแล้วเราก็จะมีตัวพริกเนี่ยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับก็จะเป็นแค่เฉพาะตัวเม็ดพริกอย่างเดียวนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับอันนี้ตัวเบสต้มยำของเราที่เมื่อกี้เช็คไว้นะฮะเราจะไม่เทจนหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวเนี้ยเข้มข้นมากนะฮะเพราะมีทั้งน้ำเชื่อมน้ำมะนาวมีเกลือป่นเนาะเราก็จะท็อปด้วยตัวโซดาพอมีฟองปุ๊บแล้วก็สวยงามเพื่อเพิ่มความเป็นต้มยำนะฮะตอนนี้เรามีพริกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวสมุนไพรลงไปในแก้วครับตะไคร้นะฮะเราลอกผิวข้างนอกออกด้วยนะครับตามด้วยใบมะกรูดนะครับเลือกใบที่สวยงามล้างทำความสะอาดครับตามด้วยมะนาวครับฝานเป็นแว่นแบบนี้นะฮะทำง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะโอ้โหชื่นใจมากๆแนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีสไตล์นะครับกับเมนูต้มยำโซดาครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์มอสเดี๋ยวนี้การทำคุกกี้จะมาชิ้นเล็กชิ้นน้อยอุตายดูมันไม่ถูกใจนะคุณผู้ชมจะให้โดนต้องแบบนี้เลยคุณผู้ชมคุกกี้แซนด์วิชและตำรับนี้เนื้อคุกกี้ก็กรอบอร่อยตัวครีมนะก็เลิศมากเลยเพราะว่าตำรับนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำส่วนผสมครีมใส่เนยสดชนิดเค็มในภาชนะเนยขาวครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีเตรียมไว้วิธีทำคุกกี้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมให้เข้ากันตีเนยสดชนิดเค็มเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ตีพอเข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้นมข้นจืดปลานกเหี่ยวฟอลคอนลูกปัดน้ำตาลตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักแป้งไว้15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้ลงบนถาดอบกดให้แบนเล็กน้อยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ190องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกบีบส่วนผสมครีมลงบนคุกกี้ชิ้นที่1ประกบด้วยคุกกี้อีกชิ้นจากนั้นตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่
www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้มีวีแกนช็อกโกแลตเค้กมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กดราริบิ้นลงในภาชนะผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูเบกกิ้งโซดาน้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันดีเติมกล้วยหอมสุกบดละเอียดนมถั่วเหลืองชนิดจืดน้ำมันมะกอกคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ทั้ง2พิมพ์แบบเท่าๆกันนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีจากนั้นใส่ผงวุ้นลงในภาชนะเติมผงโกโก้น้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันแล้วเติมนมถั่วเหลืองคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟใส่น้ำมันพืชคนจนเข้ากันดีวางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กราดด้วยฝอยช็อกโกแลตเกลี่ยให้ทั่วแล้ววางประกบด้วยเค้กแผ่นที่2ราดเคลือบทั้งก้อนด้วยฝอยช็อกโกแลตพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมที่บีบเป็นรูปดอกไม้สตรอเบอรี่สดบีบบัตเตอร์ครีมเป็นรูปใบไม้ให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวีแกนช็อกโกแลตเค้กแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงทุกครั้งมาพบกับคุณผู้ชมจะต้องแบบอธิบายกันก่อนตำรับพายกล้วยหอมเนี่ยคุณผู้ชมทำเพราะว่ากล้วยหอมมีเต็มบ้านไปหมดนะคุณผู้ชมจะมารอให้สุกงอมเสร็จแล้วก็เหลือเก็บไว้ทำเค้กกล้วยหอมไม่ไหวนะคุณผู้ชมวันนี้เอากล้วยหอมที่สุกกำลังดีมาทำเป็นพายให้ชวนรับประทานดีไหมคุณผู้ชมแป้งสาลีอเนกประสงค์สำหรับการทำพายใส่ลงไปในชามอ่างน้ำตาลไอซิ่งผงฟูนิดหนึ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนเสร็จแล้วก็จัดการเคล้าแป้งกับน้ำตาลเกลือป่นและผงฟูให้เข้ากันเกือบจะเสร็จแล้วนะเนี่ยง่ายง่ายเอาแหวกเป็นหลุมเนยสดหรือมาการีนแล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบใส่ลงไปตัดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมครับแป้งพายของเดนจะได้ที่แล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิกระจายทั่วไปหมดแล้วเห็นไหมคะส่วนผสมที่สำคัญที่จะทำให้แป้งพายของเรามีความนุ่มละมุนกรุบกรอบแต่ไม่ถึงกับกระด้างแต่ก็ไม่ใช่นุ่มซอฟจนแป้งพายหักนี่ค่ะนมข้นจืดตราดนกเกี่ยวฟาวคอนฟาวคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสตัดล่อมไม่เข้ากันโกยๆ เข้าไปพอส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนก็พยายามเกลี่ยให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันให้หมดพอเสร็จแล้วส่วนผสมเริ่มเข้ากันใช่ไหมคะใช้พายกดเนยก็จะถูกบี้กระจายไปทั่วเห็นไหมคะเมื่อเวลาแป้งพายมันเข้ากันแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวจับให้ดูนะคะคุณผู้ชมพอถึงเวลาหยิบมาใช่ไหมคะคุณผู้ชมเราจะเห็นส่วนผสมเนี่ยเป็นแบบนี้เราก็จะได้แป้งพายเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะพักส่วนผสมนี้ไว้ 1-2 ชั่วโมงในตู้เย็นช่องปกติเดี๋ยวเรามารีดออกเป็นแผ่นแล้วกรุบลงพิมพ์พายค่ะพอรีดเป็นแผ่นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะลอก1ทีเสร็จแล้วก็เตรียมเทมค่ะ Louis Vuitton แผ่นค่ะพิมพ์พายนะคะเวลาหยิบขนมจะได้หยิบออกง่ายดายใช้สเปตตูล่านะคะตัดไปลากออกไปอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้แป้งพายที่กรุอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก่อนจะนำเข้าเตาอบเราก็กดแบบนี้ค่ะเพื่อแน่ใจว่าเวลาไปอบมีรูระบายอากาศแป้งพายที่ก้นพิมพ์จะไม่โก่งงอค่ะใช้อุณหภูมิประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์แค่เดียวค่ะ 10-15 นาทีแค่พอเหลืองๆเท่านั้นแหละพอมันแป้งสุกก็ใช้ได้เดี๋ยวเรามาทำไส้กล้วยหอมกันนะไส้พายกล้วยหอมของเราต้องใส่ส่วนผสมที่สำคัญที่จะทำให้หอมอย่างเดียวจากกล้วยหอมต้องใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอน
แป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายกระป่นเสริมไอโอดีนจัดการคนให้ละลายเข้ากันซะก่อนเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมส่วนผสมของนมกำลังเดือดแล้วคุณผู้ชมถ้าส่วนผสมของเราร้อนแบบนี้เราก็เทเนื้อกล้วยหอมลงไปเลยคนให้เข้ากันสุกแล้วนะคะแต่ให้สุกด้วยความร้อนคนต่อจนกระทั่งเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมส่วนผสมของกล้วยของเราสุกแล้วเราก็จะเทส่วนผสมที่ได้ให้ทั่วพักไว้สักครู่หนึ่งจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยอุ่นๆเสร็จแล้วก็เอาแป้งพายที่เรากลุ่มแล้วเหลือเนี่ยมารีดออกเป็นแผ่นแบบนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไม่มีก็มีดธรรมดาคุณผู้ชมไก่ตีพอแตกค่ะเอามาทาผิวสักหน่อยหนึ่งพร้อมที่จะนำเข้าเตาอบที่มีที่เลี้ยนอบไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูค่ะตอนนี้พายกล้วยหอมของอาจารย์อบสุกเรียบร้อยพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเพิ่มหน้าช็อกโกแลตฟัดจ์แบบร้อนๆสักนิดหนึ่งใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนใช้ไฟอ่อนมากๆเดี๋ยวสักครู่หนึ่งช็อกโกแลตจะละลายแล้วเข้ากันดีกับครีมเทียมข้นหวานแล้วมันก็จะกลายเป็นฮอตช็อกโกแลตซอสที่แบบเข้มข้นมากคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อช็อกโกแลตร้อนได้ที่ต้องรีบปิดเตาอย่าปล่อยให้เดือดเพราะว่าเนี่ยแค่นี้ถือว่าละลายเข้ากันดีแล้วเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมว่าอันนี้เป็นโฮมเมดพายเพราะฉะนั้นเวลาเสิร์ฟอ่ะก็จะทำแบบบ้านๆเสร็จแล้วก็จัดการเลาะค่ะอัลมอนด์จัดการอบซะเชิญเลยค่ะลูกรัศมีคนละกี่ชิ้นว่ามาค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าก็มีขนมอร่อยจากผลไม้นะคะรอคุณผู้ชมเช่นกันจากฝีมือของอาจารย์เมย์กับน้องนานาค่ะแมงโก้ทีรามิสุนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูทีรามิสุมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราเพิ่มความอร่อยด้วยมะม่วงสดกับมะม่วงฟรุตเบสช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปราณีเทอร์เทสวันนี้เรามีเมนูสังขยาฟักทองมาฝากค่ะใส่ไข่ไก่ไข่เป็ดน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลราเนเจอร์เทสเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิสำเร็จรูปและใบเตยลงในภาชนะใช้มือขยำจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นนำใบเตยออกกรองส่วนผสมด้วยกระชอนเตรียมไว้เทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้โรยฟักทองหั่นเป็นเส้นเล็กนำลงนึ่งในรังถึงโดยใช้ไฟปานกลางนึ่งนานประมาณ 35-40 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกมาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่มีน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นไมโลใส่ผงวุ้นรานางเงือกเจลาตินและน้ำตาลทรายและนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วใส่ไมโลชนิดผงคนให้เข้ากัน
ตักส่วนผสมวุ้นไมโลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่ผงไมโลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการต้มวุ้นเพื่อรักษากลิ่นของไมโลและรสชาติวางวุ้นไมโลลงบนภาชนะโรยบิสกิตบดหยาบรอบๆวุ้นไมโลวางแต่งด้านบนด้วยบิสกิตแผ่นกลมให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นไมโลเมนูโดนใจจากผงวุ้นราหนังเงือกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูทีรามิสุมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราเพิ่มความอร่อยด้วยมะม่วงสดกับมะม่วงฟรุตเบสวันนี้อาจารย์เมย์จะเริ่มตั้งแต่การทำเลดี้ฟิงเกอร์หรือเป็นบิสกิตกรอบเริ่มจากการใช้ไข่ไก่ค่ะวันนี้เราสองคนใช้ไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตรา KCFไข่เต็มฟอง1ฟองและไข่แดงอย่างเดียวอีก3ฟองนะคะตัว Lady Finger ของเราหรือบิสกิตของเราเนี่ยจะหอมแล้วก็อร่อยเนี่ยนะคะเราใช้ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบค่ะคนจนน้ำตาลทรายเริ่มละลายแบบนี้ไข่ขาวอุณหภูมิห้องและน้ำตาลทรายเราจะเอาส่วนผสมไข่แดงกับผงทำสังขยากลิ่นวานิลาที่ผสมกันแล้วใส่ลงไปแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นและผงฟูค่ะจากนั้นคนตะล่อมเขานะคะโรยไอซิ่งก่อนอบโรยเสร็จแล้วจะช่วยเรื่องอะไรคะให้เขามีคราสสีห้องบนแทนที่จะเป็นน้ำตาลทรายก็สามารถเลือกที่จะใส่เป็นไอซิ่งได้หลังจากอบตัว Lady Finger แล้วอะส่วนผสมมันจะแบ่งเป็น3โซน1คือจะเป็นตัว Coffee Dipping ก็คือเป็นกาแฟเราก็แค่ใช้กาแฟผงยี่ห้อที่ชอบเลยใส่ลงไปในน้ำโอเคส่วนผสมที่1เรียบร้อยแล้วส่วนผสมต่อไปของเราจะเป็นมะม่วงสุกบดละเอียดเจลาตินกับน้ำอุ่นนะคะใส่ลงไปส่วนผสมต่อไปตรงนี้มีเจลาตินเช่นกันใช้วิธีการเดียวกันนะคะใส่ลงไปเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมเนี้ยเข้าไมโครเวฟก่อนแป๊บนึงนะปกติแล้วเวลาคุณซื้อมะม่วงมาไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสดหรือมะม่วงแช่แข็งหลายครั้งกลิ่นเขาไม่เยอะรสเขาไม่ชัดเจนเราใช้มะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปเพิ่มน้ำมะนาวนิดนึงลงไปคนส่วนผสมจากนั้นใส่เจลาตินที่เราละลายไว้ลงไปส่วนที่3ส่วนที่อร่อยมากๆผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสครีมชีสนะคะโยเกิร์ตเพิ่มรสชาติค่ะหลังจากใส่สังขยาโลโบกลิ่นวานิลาลงไปแล้วอะอร่อยอะอยากให้ลองเข้ากันแล้วใส่เจลาตินที่ละลายแล้วลงไปขั้นตอนนี้ยังคงใช้แรงในการโฟลได้อีกแป๊บหนึ่งเราต้องค่อยๆและค่อยๆตะล่อมเขาอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมนะคะที่เราตีแล้วใส่ที่เหลือลงไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างทีรามิสุกันตัวนานาเองเนี่ยจะเป็นคนจับ Lady Finger
ากนั้นต้องเอาสเปตูล่าเกลี่ยไหมใช่ค่ะแค่ชนขอบนะใช่ว้าวหอมมากเลยอ่ะโอเคจุ่มใส่เข้าไปชั้นต่อไปโอ้ยชิ้นใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะเดี๋ยวชิ้นนี้เราจะห่อแล้วก็นำเข้าตู้เย็นพรุ่งนี้ถึงสามารถหั่นได้นะคะด้วยความที่เค้กชิ้นใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะหั่นออกมาเสิร์ฟเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็หั่นเสิร์ฟเป็นชิ้นเล็กว่าต้องหน้าตาเป็นยังไงนะมาก่อนเสิร์ฟโรยโกโก้กับไอซิ่งผสมกันลงไปเพิ่มสีสันวันนี้เป็นแมงโก้ทีรามิสุโหเราว่ามันสดชื่นเหมาะกับเป็นขนมว่างยามบ่ายเพราะมันเปรี้ยวๆแล้วก็หวานๆที่สำคัญมันมีกลิ่นของสังขยาวานิลาแล้วก็มีมะม่วงอยู่ในทุกคำที่กินเลยอ่ะเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลา3:20 วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้จะจมละ3เม็ดพอเรียบร้อยครับน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะฮะแต่ทั้ง2เมนูนี้ชื่อเดียวกันครับก็คือลอดช่องหวานน้อยครับบ้าบิ่นตำรับนี้ไม่ได้หวานมาถ้ามีซอสอะไรสักนิดหนึ่งเรารับประทานคู่กับสังขยากลิ่นใบเตยได้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลูกหลานเชิญค่ะและเวลาทานมื้อแรงเนี่ยก็ใช้มือหยิบกินกับพวกเครื่องดื่มร้อนก็จะเป็นขนมว่างยามบ่ายที่มีความสุขมากมีความคล้ายขนมถั่วตัดอ่ะแล้วก็กินง่ายกว่าเพราะว่าข้างในมันเบาใช่มั่นใจเลยค่ะว่าคนที่ชอบทานขั่วเนี่ยจะต้องมีความสุขกับเมนูนี้มากๆ